ร้านที่ว่าตั้งชื่อ Extract มันมาจากคำว่า Extraction ที่แปลว่าการสกัดกาแฟครับมันเริ่มจากที่ตอนที่เราเริ่มทำกาแฟเนี่ยเราก็เรียนรู้ว่าความต้องการของลูกค้าครับมีหลากหลายกาแฟก็มีให้เลือกหลากหลายเราอ่ะมีหน้าที่ส่งมอบความสุขผ่านสินค้าและบริการนะครับเพราะฉะนั้นน่ะในสายงานของอย่างบาริสต้าครับไม่ว่าเราจะใช้เครื่องชงกาแฟครับราคากี่แสนหรือว่าเราจะได้เซอร์ติฟิเคทมากี่ใบหรือเราทำเพอร์เฟคช็อตได้คะแนนเท่าไหร่ครับสุดท้ายแล้วอ่ะครับงานเราอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อตอนที่เราเสิร์ฟไปแล้วอ่ะแล้วเราได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเขาชอบหรือไม่ชอบหรือเขาต้องการปรับให้เรายังไงอย่างเงี้ยครับซึ่งจะเป็นสิ่งเนี้ยที่แบบถ่ายทอดดีเนย์จากตัวผมเองไปที่ทีมงานของผมแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทุกแก้วเลยครับการที่จะขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการที่ดีครับให้เราคิดถึงผู้คนคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองแล้วคิดเสมอว่าสินค้าและบริการเราครับจะแก้ปัญหาให้เขาหรือทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้อย่างไรหรือทำให้เขามีความสุขได้อย่างไรครับก็สิ่งหนึ่งที่ Extract มาถึงวันนี้ได้นะครับเราพูดคุยกันเสมอว่าเรามีความหลากหลายทางกรอบความคิดครอบครัวหรืออะไรเงี้ยครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเติบโตและไปข้างหน้าได้ครับจะมีประโยคนึงที่เราพูดกันเสมอว่าไปด้วยกันไปได้ไกลครับ